ประการแรกก็คือการสืบราชบัลลังก์โดยอัตโนมัติของมกุฎราชกุมารนั่นก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งก็เป็นพระอิสริยยศในขณะนั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งเป็นพระนามที่พระองค์ทรงเลือกใช้แล้วก็เมื่อวานนี้สภาการขึ้นครองราชก็ได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะในพระราชพิธีที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยก็มีเซอร์ริชาร์ดทิวบรูคเลขาธิการสภาองคมนตรีประกาศให้สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เป็นกษัตริย์แห่งเครือจักรภพผู้ปกป้องศาสนาพระราชพิธีเมื่อวานนี้ก็เป็นการประกาศให้อำนาจพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเสด็จขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการขณะที่คามิล่าพระชายาของพระองค์ก็จะทรงมีฐานะเป็นพระราชินีพระราชชายาซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า Queen Consort นอกจากการสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แล้วสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นๆก็ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศตามลำดับด้วยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงเคธพระชายาก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นดยุคแล้วก็ดัชเชสแห่งคอนวอร์นแล้วก็เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์โดยเจ้าชายวิลเลียมก็จะกลายเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ลำดับที่1ส่วนเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายลุยส์หรือภาษาที่ชาวบ้านของเราก็คือลูกๆของเจ้าชายวิลเลียมและเคธก็จะได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งรัชทายาทลำดับที่2 3และ4ตามลำดับนะคะค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกฎมนเทียนบานของสำนักพระราชวังอังกฤษในปี2560ขณะที่ลำดับรัชทายาทลำดับที่5 6และ7ก็จะยังคงเป็นสิทธิ์ของครอบครัวซัสเซ็กซ์นั่นก็คือเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซ็กซึ่งในลำดับ5ในลำดับที่5แล้วก็ตามด้วยทายาทอีก2คนก็ได้แก่อาชีเมาท์แบทเทิลวินเซอร์ในลำดับที่6ลิลิเบธเมาท์แบทเทิลวินเซอร์ในลำดับที่7ซึ่งภาษาของเราก็คือลำดับที่5 6และ7ก็เป็นของครอบครัวเจ้าชายแฮร์รี่และลูกๆนั่นเองอะค่ะค่ะก็กำหนดพิธีหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะส่วนพระราชพิธีพระราชก่อนจะไปถึงพระราชพิธีนะคะเดี๋ยวขอเป็นพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการของสมเด็จเจ้าชายของสมเด็จเจ้าชายชาร์ลส์ก็ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของการขึ้นครองราชจะใช้เวลาเตรียมงานระยะหนึ่งเช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ขึ้นครองราชนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในขณะนั้นมีขึ้นหลังพระองค์ครองราชแล้ว1ปีนะคะแล้วก็ในประวัติศาสตร์900ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็จะจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ทุกครั้งโดยพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตนะคะหรือวิลเลียมเดอะคอนคอเรอร์เป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกที่นั่นแล้วก็สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ก็จะเป็นองค์ที่40นะคะที่จะประกอบพิธีนี้ที่นั่นนะคะที่พูดมาทั้งหมดก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ส่วนพระราชพิธีพระบรมราชาส่วนพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ตามที่คุณน้ำถามเมื่อกี้นะคะ okay. สำนักพระราชวังอังกฤษก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะมีขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ในกรุงลอนดอนเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือถ้าตามประเทศไทยก็คือ 17:00 นในวันจันทร์ที่19กันยายนนี้นะคะ